ในคลิปนี้นะครับผมโลก Minecraft นะครับถูกปกคลุมไว้ด้วยความชั่วร้ายนะครับซึ่งบอสใหญ่ในวันนี้ก็คือสุคุนานะครับผมที่ทุกคนรู้กันนะครับในจูจูสุไคเซนนะครับผมว่าบอสสุคุนาเนี่ยเป็นสิ่งที่โหดร้ายและก็โหดมากๆเลยนะครับผมสามารถฆ่าผู้คนที่อยู่ในที่อื่นแบบทีเดียวคือตายกันหมดทั้งเมืองเลยนะครับหรือว่าคลิปนี้พวกผมน่ะจะสามารถเปิดลัคกี้บ็อกซ์จูจูสุไคเซนแล้วไปสู้กับบอสสุคุนาได้หรือเปล่าไปดูได้เลยนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับผมไม่ลืมคอมเมนต์นะครับว่าชอบตัวไหนในมหาเวทผนึกมารมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปกดหัวใจให้นะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับในสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับผมมีพลังงานชั่วและร้ายแรงอยู่นะครับเอาล่ะพร้อมยังตอนนี้เรา3คนก็ได้ทำการเลือกพลังของจูจูสุมานะครับผมนั่นคือเบนจะเลือกพลังของอาจารย์โกโจนะครับโกโจส่วนกิจจะเลือกเป็นของใครนะฟูชิงโรครับผมใช่ครับส่วนผมแน่นอนเลือกของพระเอกอยู่แล้วฮะไปถึงเวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วครับรู้สึกว่าด่านแรกนะครับที่เราต้องมาเจอเป็นปลากลัวครับน้องๆแต่ว่าเราต้องกระโดดไปให้ได้ซึ่งการกระโดดนี่ยากมากเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันเพิ่มสปีดมันเพิ่มสปีดกับทำบูที่เรามามันเลยทำให้เรารู้สึกว่ายากกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะดูน้องๆโอ้โหแต่ไม่เป็นไรพอผ่านได้อยู่โอ้โหยากจริงว่ะยากพี่มันยากผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคฮะมีทำบูที่อยู่อ๋อถ้าเกิดเรากระโดดสองครั้งอ่ะมันจะเป็นทำบูให้เราได้กินโอเคถ้าไม่กดคอนโทรลมันจะไม่วิ่งให้มันจะไม่มีสปีดให้เดินปกติเดินได้โอเคโอ้โหด่านแรกมันยากมากเลยครับทุกคนขึ้นหนึ่งเลยแล้วกันนะเหมือนเมื่อเราเป็นพระเอกขอขึ้นหนึ่งพระเอกเลยคิดเด้คิดผิดแล้วล่ะที่ให้ผมเล่นปากกลัวคิดผิดแล้วโอเคผมขึ้นเป็นพระเอกแล้วครับน้องๆโอเคผ่านยังผ่านอยู่1 2 3โอ๊บเร็วผ่านแล้วผ่านโอเคผ่านยากมากอ่ะเราช่วยเขาไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าทางทีมเรานะฮะก็มีข้างบนทั้งหมดแล้วเฮ้ในกล่องนี้กล่องอะไรอ่ะขอดูหน่อยหุยกล่องนี้มีนิ้วสุคุนะอยู่3อันนะครับแล้วก็เป็นจูจูสุลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมเป็นลัคกี้บ็อกซ์ของจูจูสุไคเซ็นนะครับ10อันโอเคลองเปิดกันก่อนเปิดมาแอปเปิลทองเฮ้ยขอมั่มก่อนแล้วกันนะเฮ้ยพี่อะไรแต่คอนเฮ้ยคอนนางเอกวะที่จะตีใช่เฮ้ยทุลโคงอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่อันตรายอันตรายโอเคฮะขาดได้แล้วเอาล่ะก่อนอื่นขออันนี้ก่อนแล้วกันครับผมขอกินนิ้วสุกุนะก่อนแล้วกันฮะนิ้วที่3นิ้วที่4นิ้วที่5โอ้ได้ดีมาว่ะพี่อยู่ได้ดีมาได้อะไรได้อะไรอ่ะกระไทตานอรี่อ่ะนะโอ้ไปนะเดี๋ยวกำลังพระเอกมาเปิดมาครับหูได้ดาบครับผมไม่รู้ดาบอะไรฮะเหมือนเป็นดาบอะดาบของใครสักอย่างนึงอะจำไม่ได้แล้วมันได้มันเพราะว่าไอที่เราเอามาเล่นเนี่ยมันรวมของมังงะด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราดูแค่อนิเมะนะครับมังงะไม่ได้อ่านเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมมีไม้โผล่มาเฮ้ยไอ้เกตนี่ผมได้ของไอตัวไม้อะพี่โอ้โหว่าไอ้เชียวทำไมเราตายกันไอ้กิดมันได้ของนั่นมาได้ของฮานามิโอเคครับตอนนี้เราเปิดมาได้หลายอันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดเพิ่มก่อนนะครับทุกคนเอาละอันต่อไปเปิดมาโอ้อะไรก็ไม่รู้เปิดมาต่อไปเฮ้ยได้บอดนะขอพรว่ะคืออะไรขอพรลำนี้โอ้โหนักไก่อาหารเต็มเลยก็ดีนะมีอาหารโอ้ยระเบิดใช่อะไรวะเนี่ยโอ้ลัคกี้บ็อกใกล้ตายนะครับทุกคนลัคกี้บ็อกรอบนี้มันน่าจะพาเราสวยมากเลยนะฮะรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้อุ้ยข้างหน้ามีนั่นน่ะดูดิเอาไงดิเราต้องไปจัดการผมพลาดอีกแล้วน้องๆโอเคเดี๋ยวขอจัดการก่อนแล้วกันฮะเอาล่ะผมเลือกใช้มันคือคำสาปขอจัดการคำสาปก่อนแล้วครับเอาล่ะพลังขึ้นบนตาตีอยู่เนี่ยตีเล่นอยู่เนี่ยนี่ไงใช้มาก่อนใช้มากันนี่ใช้สกิลก่อนฮะนี่ไงเรียบร้อยหนึ่งยิงเราต่อยมันก็ได้นะครับเนี่ยผมใช้ตะปูตอกไปอย่างเดียวพอเซฟก่อนโอเคไปกินฐานออกก่อนโดดขึ้นเลยนี่แหละแล้วก็เซฟฮะมีอะไรนี่มีอะไรมีนิ้วสุกุนายแล้วอีก3อันโอ้ลัคกี้บ็อกซ์แล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์กินนิ้วสุกุนาแล้วผมตายใช่อะไร1ในล้านเหรออะไรวะไม่ต้องเลยที่เรื่องใหม่ไม่เรื่องใหม่โอเคเดี๋ยวผมขอพื้นที่ให้จะได้แบบเปิดลัคกี้บ็อกซ์กว้างโอเคครับเดี๋ยวเรากินนิ้วสุกุนะนิ้วที่6นิ้วที่7นิ้วที่8โอ้โหกล้าเปิดตอนนี้ว่ะโอเคตอนนี้เรากินนิ้วสุกุนะมา8นิ้วแล้วนะครับทุกคนถึงว่าตอนนี้เรามีพลังอันยิ่งใหญ่แล้วไปเปิดข้างล่างแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดข้างบนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของผมนะฮะเปิดมาเป็นคอนชิเกโม
เนี่ยได้ดาบอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันคือดาบอะไรอุ้ยได้นี่มาเป็นเฮ้ยผมได้นี่มาอ๋อเวพอนชิกาโมรู้แล้วมันคือดาบอะไรดาบขอไอ้ตัวนั่นไงมันจะมีตอนสุดท้ายอ่ะของอนิเมะที่มันจะมีไอ้ตัวที่เป็นนักดาบมาบุกอ่ะตอนที่โกโจผมมาตอนสุดท้ายอ่ะเป็นดาบมือมันไปตัดมือใครสักคนมาทำดาบจะไม่ผิดนี่ไงผมก็มีดาบมือเฮ้ยผมได้นี่มาด้วยทุกคนนี่อะไรนี่ผ่าโกโจโอเคทุกคนได้ผ้าของโกโจอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้พี่วุ้ยท่าโหดมากเลยครับผมเป็นของโจโกนะฮะจะตายโจโกโจโกไม่ใช่โจโกโจโกเขาวงกดว่ะเบนเอาไงดีเดี๋ยวต้องโหหลงทางบ่อยมากเวรกรรมแล้วผมยิ่งกว่าโซโลอีกจังหวะนี้เฮ้ยทางนี้แน่เลยใช่ไหมเหรอใช่ไหมเอ้ยเจอแล้วเจอทางแล้วนี่โอเคครับเมื่อเราเปิดมาเราก็เจอนิ้วสุขุนได้3นั้นครับกินนิ้วสุขุนได้นิ้วที่9นิ้วที่10นิ้วที่11ตอนนี้ครับผมมีพลังนิ้วสุขุนได้11นิ้วนะครับแล้วห้องกับลัคกี้บ็อกซ์อีก10อันเราไปเปิดเหมือนเดิมฮะเปิดข้างบนเดี๋ยวมันพังเปิดมาโอ้อะไรก็ไม่รู้เปิดมาอีกโหดาบมีอีกแล้วชายซอสเอ้ยได้มาด้วยว่ะฮิวแมนสต็อกนะครับผมก็คือว่าเป็นฮิวแมนสต็อกที่เฮ้ยพี่ได้บ๊อบไอ้บ๊อบไหนบ๊อบตายแล้วพี่โอ้ขอให้แม่งอันตรายกว่าอีกเฮ้ยผมเปิดแล้วผมได้นิ้วสุขุนได้นิ้วหนึ่งทุกคนคือถึงเวลากินนิ้วที่12ครับผมตอนนี้ผมมีกินว่าได้หัวนี่มาหัวนั่นด้วยหัวเขาไฟไหนอย่ากดใช้เลยมันแรงมากแต่ว่าตีบอสเถอะโอเคเปิดมาต่อครับโอ้โหโดนระเบิดด่านต่อไปคือด่านอะไรอ่ะกิดสู้กับตัวอะไรอ่ะมีบอสสเปเชียลโอ้ยโอ้โหนัดเดียวตายตัวก็เร็วเบนไอตัวสเปเชียลอ่ะตัวสเปเชียลตัวไหนโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมนอนต้องสู้เองละโอ้ยตัวนี้ตัวสเปเชียลทุกคนเป็นตัวที่โอ้โหเอาดิเออโอ้โหเราตายกันหมดเลยว่ะโอเคผมว่าต้องนั่นแหละเราต้องเซฟเตียงไว้ตรงนั้นก่อนโอ้โหจะตายแหละไม่ตายแหละแล้ววะทุกคนหมดก้อนอึดมากหมดไปโอ้ผมว่าแค่ตัวแค่นี้เรายังแพ้กันเลยเหรอเนี่ยแล้วบอสตัวสุดท้ายอย่างสุกุนะจะสู้ยังไงเนี่ยเอาไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคอนชาร์จโอ้โหเอาไงกับบอสเป็นเรื่องหนึ่งดีทุกคนบอสเป็นเรื่องหนึ่งเลยยังแพ้กันเลยวะโอ้ไอเบนไหวมั้ยไหวตายแล้วนี่ๆเอาชนะแล้วเหรอมันมี2นาทีมันมี2นิ้วไม่ใช่เหรออีกนิ้วนึงอ่ะไม่รู้ไม่มีอ่ะไม่มีอันนี้เหรอมันดับมันที่ตัวนิ้วเดียวโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยลืมโทษลืมเลือกสายอาชีพมาด่านต่อไปกันดีกว่าทุกคนไปด่านต่อไปของเรานะครับก็คือว่าด่าคำถามนะครับผมการที่เราจะไปจัดการสุขุนะต้องตอบคำถามก่อนนะฮะชื่อเรื่องภาษาไทยคืออะไร1การใช้เวทแผนไทยคืออะไรนวดหรอมหาเวทมหากาพย์คนใช้เวทมหาเวทผนึกมารอันนี้สิวะเอาเหลี่ยมแล้วผมว่าคนทำแบบเหลี่ยมผมแล้วน้องๆไอ้เพชรผมคนทำแบบน่าจะเหลี่ยมแล้วโอเคในเอ้าเออปัญหาอ่ะเอ้าจะบอกว่าผิดทั้งหมดเหรอผิดหมดเลยอ๋อไม่ครับจริงๆมันถูกผมก็ทำแบบเหลี่ยมมาจริงๆมันชื่อมหาเวทผนึกมาครับไปโดดข้ามเลย อันต่อไปครับ ตัวร้ายที่เก่งสุดในเรื่องตอนนี้คืออะไรครับมาฮิโตะสุกุนะโจโกโจโกโดดข้ามครับ ไม่มีที่เหยียบไปทุกคน โอเคครับเอาเป็นว่าใครคือราชาแห่งพิษนะครับแน่นอนครับผมว่าก็ต้องเป็นสุกุนะครับโดดข้ามครับ โอเคถ้าอนาคากาอนาเข็งสุกุนะชื่ออะไรอารามสงซ่อนมารครับโดดข้ามเหมือนเดิมครับไปต่อไปบุคคลที่แก่งที่สุดในเรื่องคือใครโกโจครับไปต่อด้วยอิตาโดริชอบผู้หญิงแบบไหนหุ่นผอมก้นใหญ่กล้ามใหญ่ก้นใหญ่ครับไม่งั้นไม่งั้นคู่กับไอ้รุ่นพี่อะไรวะคู่ใครวะเดี๋ยวมันคู่กันแล้วไม่ใช่เหรอไอ้กล้ามโตอ่ะไอ้กล้ามโตอ่ะกล้ามโตไม่ได้หรอกครับโอเคมาด่านต่อไปฮะเซฟก่อนเฮ้ยมีนิ้วสุขุนะอีกแล้วทุกคนนิวสุกุนะกับลัคกี้บ็อกกดเซฟครับผมข้างในเป็นตัวอะไรอ่ะลองไปดูไหมจิตเห็นมันจะเป็นไอ้เจ้าก้ามเมื่อกี้แล้วไปเปิดข้างนอกดีกว่าอุ้ยวัดดอกฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้โอ้ตายแล้วตายอีกแล้วเราเปิดกล่องกันดีกว่าพี่กินโอ้ยเฮ้ยกินเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะไอ้ไม้มันไงพี่ไม้มันไงไม่บอกนะว่าเราเจอฮานามิเหรอใช่พี่เจอฮานามิพี่ยาวโย
Oh, เฮ้ยอาวุธพิเศษโอเค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 ครับตอนนี้นิ้วสุขนาผมมี16นิ้วแล้วนะฮะน่าจะเริ่มโหดขึ้นแล้วนะครับจังหวะนี้เฮ้ยผมได้ดาบของไอ้เนี่ยไอ้ใช้สายเวทไอ้เนี่ยไอ้3 4อ่ะเพิ่มมาก่อนดีกว่าครับเอ้ยได้กีตาร์ไปด้วยโอ้โหอ้าวโอ้ยๆๆๆอันตรายเกินโอ้ถ้ามันเถื่อนเกินนะทุกคนเราสู้ไม่ได้หรอครับจังหวะนี้เฮ้ยกินไปได้16นิ้วแล้วนะเว้ยทุกคนฮะ16นิ้วถ้าเกิดยังกระฉอกอยู่ก็คงไม่ใช่แล้วล่ะโอเคทุกคนเจอมาละโอเคนี่ไงเอาไปเลยพลังคำสาปโอ้โหคิกระวังคิดบอกแล้วมันอันตรายระวังหน่อยอันตรายมากอันตรายนี่ไงระเบิดโอเคเตียงหายเตียงหายระเบิดแบบมันไม่ตายเลยอะโอ้โหตายเอาไงดีคิดสปาไฟเลยสปาไฟเลยเบนสปาไฟเลยรู้จักกระบอกบ้างรู้จักกระบอกบ้างมีกระบอกก็มีกระบอกมีกระบอกเอื้อโอ้ no โอเคฮะผมต้องโอ้โหผมด้วยเป็นข้าคืออะไรวะเอาล่ะทุกคนถึงเวลาที่เราจัดการมันแล้วฮะผมไม่รู้ผมใช้พลังธาตุอะไรจัดการมันดีโอเคโอ้โหอันตรายเกินอันตรายเกินตัวนี้โอ้โอเคเอาฟีเอาฟีเอาฟีจะสู้จะสู้ไงอ่ะคิดแผนการก่อนทุกคนคิดแผนการก่อนโอ้ยต้องรอช้าต้องรอช้าพลังเขามีกลับอะไรไปได้เออว่ะบางทีผมคิดว่าเราคุณต้องรอช้าพลังนะครับผมถ้าเกิดเราไม่รอช้าพลังเราน่าจะแบบไม่ไหวฮะแต่ว่ามันไม่เป็นไรเรามันจะกล้าตลอดไอ้จริงไม่เป็นไรพี่ลงมานั่งมันโอ้ไม่เป็นไรผมมีอาวุธพิเศษอยู่ครับผมมันคือหอกแห่งนั่นนะครับหอกแห่งทวยเทพไปเพื่อรักหอกแห่งสวงสวรรค์ผมรู้ว่าไอ้ห้องนี้สามารถจะช่วยผมฆ่ามันได้อย่าฮู้ no โอ้ยไฟไหม้ต้องรีบฆ่ามันก่อนโอ้โหบอสปิวเลยบอสปิวหายบอสไม่ได้ปิวกูสิตายบอสไปไหนเนาะบอสหายไปไหนแล้วอ่ะนู่นไหนนู่นฝั่งนู้นตับหายไปเลยดูคนไก่โดนระเบิดเจอโดนสกิลทีเดียวโอเคเดี๋ยววิ่งตามไปโอ้แถวนี้มังกรด้วยมังกรไม่แน่ทำร้ายเรานะฮะถ้าจะไม่เห็นอยู่ฝั่งเรามังนู่นอยู่นู่นผมไปหากำลังไปหามันอยู่พี่ไหนต้นไม้ต้นไม้ฆ่าไม่ได้เดี๋ยวก่อนรอก่อนโอ้ยมังกรแป๊บนึงผมโอ้โหมังกรโดนมังกรฆ่าเลยกับมังกรนะพี่ชีวิตโอเคเราจะเอาไงกับมันดีไหนลองอธิบายมาสิเออไอตัวที่อยู่ข้างบนนั่นน่ะจะกลับมาเลยกอจอโอ้ก็มีการใช้อนาเขตกันบ้างนะผมว่านะเออสกิลมันล็อกอ่ะเอาไปรอ150รอเวล150ก่อนเมื่อกี้ไอ้เบนตีกระเด็นมาตรงเนี้ยหายไปไหนแล้ววะตีโคตรไกลเลยโอ้ my god นี่จะแล้วจะแล้วเปลี่ยนสกิลดีกว่าสกิลมันแรงอู้เฮ้ยจักรมีกับบอสป่ะจักรมีบอสป่ะอู้ทีเดียวกับตาโอ้ไม่ใช่ทีเดียวกับตาทีเดียวตายดีกว่าอันตรายเกินน้องๆโอเคฝากสองคนนั้นฝากสู้กันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการเรื่องของบอสก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเมื่อ2คนนั้นสู้ไปครับโอ้โหด่าต้นไม้เปลี่ยนล่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนดีกว่าต้องทุบตรงนี้อีกทุบก่อนนะว่าแบบละกิดโอเคทุบเรียบร้อยโอเคครับหีบนิ้วสุขุนาครับผมเอาละ1 17 18 19ขายนิ้วเดียวผมขอลัคกี้บ็อกซ์พวกนี้มาเปิดหานิ้วสุขุนาสุดท้ายนะครับไปลงเลยผมว่าโอ้ยอาวุธพิเศษผมว่าไอเทมสุดท้ายที่ผมจะสามารถจัดการมาได้คือนิ้วสุขุนาสุดท้ายแล้วฮะไม่น่ามีแล้วเกะโว้ยโอเคทุกคนตอนนี้นิ้วสุขุนาเกิดแล้วครับนิ้วสุขุนามาแล้วนิ้วที่20ว้าวนิ้ว20มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเบนมันจะสามารถการอัคเกตได้แปลงเป็นสุขุนาเร็วแปลงร่างไงอ่ะมันจะเป็นสกิลสุดท้ายอ่ะไอ้250อ่ะ250คือ cover อ่ะแป๊บนึงนะขอดูกันนี่แค่150เบนต้องไอ้นั่นอีกเหรอต้องไอ้นั่นอีกเหรอต้องแบบตายให้ไอ้ ability มันพุ่งเหนียวอ่ะน่าต้องฝึกพลังก่อนอ่ะสวยดีโอ้ยหายแล้วยังไม่ทันฝึกพลังเลยมาแบบกระจายอีกอ่ะ2 hours later โอเคทุกคนครับตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องการฮานามิแล้วครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนตัวเองนะฮะหลังจากที่ผมกินนิสุคุณะครบ20นิ้วนะครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวเป็นสุคุณะได้แล้วนะครับผมซึ่งน้องมันโหดมากๆนะฮะผมจะลองพลังให้ดูนี่ไม่เลยต้มโอเคทุกคนผมว่าเชือกเคอร์พาวเวอร์มันต้องดูอย่างนี้แหละเฮ้ยหัวประตูคำสาปนี่แหละเบนดูเดินดูในที่สุดครับตอนนี้ผมก็ถึงเวลาอารามแล้วครับผมเรียบร้อยผมก็ตายผมไปไม่ได้ผมต้องรอให้พี่จะกลายเป็นก่อน
โอเคฮะในส่วนของมาตรการฮานามิเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วล่ะการง่ายแต่ว่าโอเคตอนนี้ครับผมเลยที่ผมกินครบ20นิ้วปุ๊บนะฮะพลังสกุลนาก็โผล่มาแล้วครับจบแล้วไปเจอบอสตัวสุดท้ายดีกว่าโอเคมาพร้อมเจอบอสตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวครับเต็มเป็ดล่างก่อนเต็มเป็ดล่างก่อนโอเคเรียกหมาก่อนโอเคมาเปลี่ยนล่างครับไปไปกันเลยเอาลาบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของหลังไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันใช้นี่ไงอาณาเขตไม่เป็นเบนมันกลางอาณาเขตแรงไปสุขุนัทตุ่มปอบตายไปแล้วเจอตัวจริงเข้าไปไม่ไหวสู้ไม่ได้เอางี้ดีกว่าประกาศอาณาเขตสู้มันดีกว่าหรือมันอาณาเคยได้ยินว่าที่โกโจบอกอ่ะถ้าเกิดเราอาการได้เคยได้เก่งกว่ามันเราก็ชนะเว้ยเฮ้ยแต่ผมว่ามันน่าจะเก่งกว่าเราหยุดอย่าพูดเพ้อเจ้อถือว่าพี่ขอร้องครับเดี๋ยวฝากซูเปอร์คิวบ็อกซ์หน่อยโอเคผมขอรอนี่ก่อนนะฮะผมขอรอพลังผมเพิ่มถึง800ก่อนนะครับผมตอนนี้มันยัง400อยู่นะฮะพอเพิ่มถึง 1,500 2,800 พวกนี้เดี๋ยวโชว์เลยเอาดิดูพี่มันกระทบพวกผมให้มันรู้ว่าดาเขตใครแรงกว่ากันใครแรงกว่าดูวันยังไม่จบยังไม่จบเปิดตายแล้วโอ้ยดาเขตกำลังพี่เมื่อพลังสุกุนาหายไปเลยกำลังจะแพ้อ้าเรียบร้อยผมต้องรอชาร์จรอชาร์จพลังสู้อะไรไม่ได้มันกลางอาณาเขตหนักเก่งกว่าว่ะเฮ้ย let's go เลยเอาเลยเปิดอาณาเขตโอเคกลางอาณาเขตอารามเปิดมาครับเรียบร้อยมันเป็นที่ของเราเบสเฮ้ยทุกคนเรียบร้อยเราฆ่าสกุลนาแล้วเอาเฮ้ยโอเคโอ้โหในสุดลงฆ่าสกุลนาเสร็จแล้วโอ้โหบอสมือเกียนเออคืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยต้องทำยังไงฮะโอ้ในสุดฆ่าสกุลนาเสร็จแล้วโอ้โหขอนั่งพักหน่อยแล้วกันนะแกมาได้เดี๋ยวอย่าถามหมากนะแค่นี้ก็จบเรื่องแล้วล่ะจบคลิปกันดีกว่าทุกคนกดติดตามด้วยล่ะอย่าลืมกดไลค์ในการจบเกมรอบนี้สำหรับกิมบ็อกด้วยนะเจอใหม่ครับสวัสดีเฮ้ยทำอะไรวะเกกาวะไอ้หนุ่มโอ้โหโอ้ยทำอะไรอ่ะเอ้ยนี่มันอาณาเขตอินฟินิตี้ทำอะไรกันเนี่ยฮะหุ้ยโคตรแรงเลย